เสียงอ่านหนังสือพุทธวิธีควบคุมความคิดพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพุทธวิธีควบคุมความคิดพระพุทธเจ้าทรงสอนวิธีควบคุมความคิดให้อยู่ในอำนาจใจไว้ว่าถ้ามีสติรู้ว่ากำลังคิดในเรื่องไม่ควรคิดซึ่งเมื่อกำลังพูดถึงการแก้โทสะก็หมายความได้ถึงเรื่องที่จะทำให้โทสะเกิดหรือเกิดอยู่แล้วแต่น้อยให้เพิ่มมากขึ้นเมื่อมีสติรู้ว่ากำลังคิดเช่นนั้นให้เปลี่ยนเรื่องคิดเสียเช่นกำลังคิดถึงเรื่องเกี่ยวกับนายกกำลังเกิดโทสะเกี่ยวกับนายกก็ให้เปลี่ยนเป็นคิดถึงเรื่องเกี่ยวกับนายขอซะโทสะที่กำลังจะเกิดเกี่ยวกับนายกก็จะดับไปแต่ถ้าเปลี่ยนเรื่องคิดเช่นนั้นแล้วก็ยังคอยแต่จะย้อนกลับไปคิดเรื่องเก่าที่ก่อให้เกิดโทสะอยู่นั่นเองท่านให้พิจารณาโทษของความคิดเช่นนั้นคือพิจารณาให้เห็นว่าการคิดเช่นนั้นทำให้จิตใจเร่าร้อนไม่สบายไม่มีประโยชน์ถ้าไม่คิดเช่นนั้นแล้วจะสบายตนเองได้ประโยชน์จากความสบายนั้นแม้พิจารณาโทษของความคิดที่ไม่ดีนั้นแล้วก็ยังไม่อาจยับยั้งความคิดนั้นให้สงบลงได้ท่านก็ให้ไม่ใส่ใจในเรื่องนั้นคือพยายามไม่สนใจเสียเลยพยายามลืมซะเลยแต่ถ้าไม่สำเร็จอีกลืมไม่ได้อีกคือยังใส่ใจอยู่อีกท่านให้ใช้ความใคร่ครวญพิจารณาหาเหตุผลว่าทำไมจึงคิดเช่นนั้นขณะที่คิดหาเหตุผลอยู่นี้ความโกรธจะลดระดับความรุนแรงลงท่านเปรียบว่าเหมือนคนกำลังวิ่งเร็วก็จะเปลี่ยนเป็นวิ่งช้ากำลังวิ่งช้าก็จะเปลี่ยนเป็นเดินกำลังเดินก็จะเปลี่ยนเป็นยืนกำลังยืนก็จะเปลี่ยนเป็นนั่งและกำลังนั่งก็จะเปลี่ยนเป็นลงนอนถ้าทำเช่นนั้นแล้วก็ยังไม่ได้ผลความคิดเดิมยังไม่หยุดท่านให้ใช้ฟันกัดฟันให้แน่นเอาลิ้นกดเพดานไว้เช่นนี้ความคิดจะหยุดเมื่อแก้ไขความคิดที่จะนำไปสู่ความมีโทสะได้สำเร็จคือเลิกคิดในทางที่จะทำให้เกิดโทสะได้ก็เท่ากับไม่เพิ่มเชื้อให้แก่ไฟโทสะไฟโทสะก็จะเย็นลงและหากบังคับความคิดได้เสมอๆจนเคยชินให้ไม่คิดไปในทางที่จะทำให้เกิดโทสะโทสะก็จะลดลงทำให้ความร้อนในจิตใจเบาบางลงมีความเยือกเย็นเกิดขึ้นแทนที่นั่นแหละจะมีความสุขทั้งตัวเองและทั้งผู้เกี่ยวข้องใกล้ชิดด้วยทั้งหลายนับเป็นผลอันน่าปรารถนาที่เกิดจากการบริหารจิตตามหลักพระพุทธศาสนาวิธีที่หนึ่งเปลี่ยนความคิดจะอธิบายในข้อที่ว่าเมื่อโทสะเกิดให้ใช้สติความระลึกพร้อมทั้งความรู้ตัวกับใช้ปัญญาความรู้สำหรับพิจารณาให้รู้ความคิดของตนว่ามีอะไรเป็นนิมิตคือเครื่องหมายกำหนดหรือเรื่องที่กำหนดคิดคำว่านิมิตนี้ใช้ในความหมายหลายอย่างเป็นวัตถุก็มีเป็นเรื่องจิตใจก็มีเป็นวัตถุก็เช่นลูกนิมิตที่ฝังเป็นเครื่องหมายเมื่อผูกพัทธสีมาในโบสถ์เป็นเรื่องจิตใจก็ฝังอยู่ในจิตใจสำหรับจิตกำหนดหมายคืออารมณ์ที่ได้เห็นได้ยินเป็นรูปเป็นเสียงและมาฝังอยู่เป็นนิมิตในใจเหมือนนิมิตโบสถ์ให้รู้นิมิตหรืออารมณ์ที่ฝังในใจตนว่าเป็นเรื่องอะไรถ้าเป็นเรื่องทำให้เกิดฉันทะความพอใจรักใคร่โทสะความโกรธแค้นขัดเคืองโมหะความหลง
ให้รู้ว่าเป็นอกุศลนิมิตคือรูปนิมิตในใจที่เป็นอกุศลเช่นมีโทสะก็เหมือนมีลิ่มสลักปักอยู่ในใจสมมุติตนเป็นช่างไม้เมื่อต้องการถอนสลักที่ปักใจอยู่ก็ต้องเอาสลักอีกอันมาตอกถอนเอาออกคือต้องหาอารมณ์อย่างอื่นที่จะไม่นำให้เกิดโทสะมาเป็นนิมิตขึ้นในใจกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องตั้งใจคิดถึงเรื่องอื่นให้แรงเรื่องที่คิดอยู่เดิมอันเป็นเหตุให้เกิดโทสะจะดับได้เมื่อคิดเรื่องใหม่แรงพอเมื่อเรื่องที่คิดดับอารมณ์อันเกิดจากเรื่องที่คิดนั้นก็จะดับด้วยคือโทสะจะดับนั่นเองวิธีดับโทสะด้วยการเปลี่ยนนิมิตหรือเปลี่ยนเรื่องคิดได้ผลแน่แต่ก็เป็นการได้ผลชั่วระยะคือชั่วระยะที่ใจยังไม่คิดเรื่องที่จะนำให้เกิดโทสะถ้าใจคิดถึงเรื่องใดก็ตามที่จะนำให้เกิดโทสะโทสะก็จะกลับเกิดได้อีกเพราะวิธีดับชนิดนี้เป็นวิธีระงับไม่ใช่เป็นวิธีรักษาให้หายขาดวิธีแก้กิเลสทุกประเภทรวมทั้งโทสะให้ลดน้อยถึงให้หายขาดไปได้นั้นพระพุทธองค์ทรงสอนให้ใช้เหตุผลคือใช้ปัญญาพิจารณาลงไปเป็นเรื่องๆว่าอะไรเป็นอะไรทำไมจึงเกิดขึ้นควรปล่อยให้เกิดอยู่ต่อไปหรือควรแก้ไขอย่างไรควรปล่อยวางอย่างไรพิจารณาด้วยปัญญาดังกล่าวนี้ในเรื่องใดก็ตามหากทำให้เรื่องนั้นคลี่คลายลงได้เช่นกำลังเกิดโทสะในเรื่องใดอยู่ทำให้หายได้ด้วยเห็นตามปัญญาพิจารณาโทสะในเรื่องเช่นนั้นจะไม่กลับเกิดอีกเรียกว่าใช้ปัญญาถอนรากถอนโคนให้เด็ดขาดไปตัวอย่างในกรณีที่เป็นคนงานที่มีผู้ร่วมงานหลายคนต้องเกี่ยวข้องกันอยู่อย่างใกล้ชิดย่อมเป็นธรรมดาที่จะต้องทำอะไรไม่ถูกใจกันบ้างคนโทสะแรงจะหาความสุขได้ยากในที่ทำงานนั้นเพราะจะเกิดโทสะอยู่เสมอคนนั้นทำงานไม่ดีพอคนนี้ทำได้ไม่ถูกใจหรือไม่ก็คนนั้นมีความสามารถน้อยจนทำอะไรแล้วได้ผลออกมาเป็นการยั่วโทสะรวมความแล้วก็คือไม่ว่าใครทำอะไรก็ต้องเกิดโทสะเป็นส่วนมากที่จริงก็อาจเป็นจริงดังนั้นคือบางคนอาจจะทำงานได้ไม่ดีพอหรือมีความสามารถไม่เพียงพอแต่ก็อยู่ในตำแหน่งหน้าที่ที่จะต้องทำงานนั้นผู้ใดจำเป็นต้องร่วมงานด้วยก็ต้องร่วมงานไปและถ้าหากจะยอมเกิดโทโสเพราะผู้ร่วมงานอยู่เรื่อยๆก็เป็นการบกพร่องของตนเองมิใช่ของผู้ร่วมงานอื่นเพื่อแก้โทสะที่เกิดในกรณีนี้ให้ลดลงหรือหมดไปไม่ใช่ปล่อยให้ดับไปเป็นครั้งคราวต้องใช้ปัญญาหาเหตุผลเช่นหาเหตุผลมาอธิบายให้ตัวเองเข้าใจและเห็นใจว่าทำไมเขาจึงเป็นเช่นนั้นถ้ามีความตั้งใจจริงว่าจะต้องหาเหตุผลมาช่วยตัวเองให้เลิกเกิดโทโสเพราะเขาให้ได้ก็จะต้องหาเหตุผลได้เหตุผลที่จะทำให้คนเจ้าโทโสที่ต้องการจะแก้ไขตนเองจริงๆได้รับความสำเร็จมีอยู่มากมายในกรณีดังตัวอย่างข้างต้นก็เช่นให้คิดว่าคนเราเกิดมาไม่เสมอกันสติปัญญาก็ไม่เท่ากันความคิดเห็นก็แตกต่างกันเขาทำได้เช่นนั้นก็คงสุดความสามารถของเขาแล้วเขาเห็นว่าดีแล้วเขาไม่ได้แกล้งเขาทำด้วยความตั้งใจดีผลที่ไม่ถูกใจเรานั้นไม่ได้เกิดจากเจตนาของเขาเลยสักครั้งเดียวเราจะไปเกิดโทโสให้ร้อนแก่ตัวเองทั้งที่ไม่มีเหตุผลสมควรทำไมใจหนึ่งอาจจะแย้งว่าก็มันยั่วโทโสที่ทำงานเช่นนั้นใช้ไม่ได้เลยอาจจะแก้ว่าเกิดโทโสแล้วผลของงานที่เขาทำดีขึ้นหรือถูกใจขึ้นหรือสบายใจขึ้นหรือถ้าเกิดโทโสแล้วผลงานของเขาเคยอย่างไรก็อย่างนั้นไม่ดีขึ้นไม่ถูกใจขึ้น
ทั้งยังร้อนใจเพราะอำนาจโทสะอีกด้วยเช่นนี้แล้วโทสะช่วยอะไรได้ใจหนึ่งอาจจะเถียงอย่างดื้อดึงว่าช่วยไม่ได้ก็ช่างจะต้องโกรธอยากทำอย่างนั้นให้ยั่วโทสะทำไมอาจจะตอบว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะยั่วโทสะเขาอาจจะตั้งใจเอาใจเสียด้วยซ้ำทำไมเขาจึงจะมาตั้งใจทำงานซึ่งแสดงความสามารถของเขาให้เสียหายไปเขาทำได้เพียงเท่านั้นจริงๆให้หาเหตุผลโต้แย้งใจฝ่ายที่คอยจะเข้าข้างโทสะไปเรื่อยๆฝ่ายเข้าข้างโทสะแย้งอย่างไรให้หาเหตุผลมาแก้อย่ายอมจำนนมีเหตุผลเพียงไรให้ยกมาแสดงตอบโต้จนฝ่ายเข้าข้างโทสะพ่ายแพ้นั่นแหละโทสะจะไม่กลับเกิดขึ้นในกรณีนี้อีกจะขาดหายไปได้จริงๆอย่างแน่นอนเด็ดขาดเกี่ยวกับโทสะที่เกิดในกรณีอื่นทุกกรณีก็แก้ได้ทำนองเดียวกันนี้คือให้หาเหตุผลแย้งอย่างไม่ยอมหยุดยั้งจนฝ่ายเข้าข้างโทสะจำนนโทสะก็จะดับและจะเป็นการดับสนิทไปทุกกรณีที่นำมาพิจารณาเหตุผลตอบโต้ขัดแย้งกันดังกล่าวสามัญชนทุกคนมีโทสะมีเรื่องที่ทำให้เกิดโทสะกันเป็นประจำถ้าต้องการแก้ไขก็จะทำได้สำเร็จด้วยการตอบโต้ฝ่ายเข้าข้างโทสะอย่างไม่ยอมเป็นฝ่ายแพ้ต้องให้ฝ่ายเข้าข้างโทสะแพ้ให้ได้โทสะจึงจะดับอย่างไม่กลับเกิดขึ้นอีกเลยในแต่ละเรื่องนั้นความเย็นใจก็จะเพิ่มขึ้นเป็นลำดับพร้อมกับที่โทสะแต่ละกรณีหมดไปวิธีที่2พิจารณาโทษของความคิดการจะควบคุมความคิดไม่ให้เป็นเหตุให้เกิดโทสะมีวิธีอยู่ว่าให้พิจารณาโทษของความคิดให้เห็นว่าความคิดที่นำให้เกิดโทสะนั้นมีโทษอย่างไรเมื่อพิจารณาจนเห็นโทษของความคิดเช่นนั้นชัดเจนใจก็จะสลัดความคิดนั้นทิ้งท่านเปรียบเหมือนหนุ่มสาวที่กำลังรักสวยรักงามยินดีพอใจประดับตกแต่งร่างกายด้วยอาภรณ์อันงามเมื่อซากอสุภะเน่าเหม็นไปคล้องคออยู่ก็ย่อมสลัดทิ้งซะทันทีด้วยความรังเกียจอันที่จริงแม้จะพิจารณาก็ย่อมจะเห็นว่าความคิดที่จะนำให้เกิดโทสะนั้นมีโทษมากมายต่างๆกันทั้งโทษหนักและโทษเบาความคิดที่จะนำให้เกิดโทสะจะเรียกอย่างง่ายๆก็คือการคิดไปคิดมาจนโกรธนั่นแหละคิดไปคิดมาจนโกรธแล้วมีโทษอย่างไรบ้างพิจารณาตรงนี้ทุกคนเคยคิดไปคิดมาจนโกรธมาแล้วด้วยกันทั้งนั้นและทุกคนก็คงเคยได้รับโทษเพราะการคิดไปคิดมาจนบันดาลโทสะหรือเกิดความโกรธมาด้วยกันแล้วมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่กรณีการตีรันฟันแทงที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่เสมอมีสาเหตุมาจากความคิดที่นำให้เกิดโทสะมากกว่าอย่างอื่นตัวอย่างเช่นเห็นคนหนึ่งมองหน้าใจก็คิดไปว่ามองเพราะดูถูกเพราะจะท้าทายเพราะเห็นตนอ่อนแอขลาดถ้าโทสะไม่ทันเกิดรุนแรงในขณะนั้นแยกทางกันมาแล้วกลับมาคิดถึงต่อไปอีกยิ่งคิดก็ยิ่งอารมณ์ร้อนขึ้นทุกทีจนถึงจุดที่เรียกว่าเกิดโทสะเลยไปถึงต้องแสดงออกเพื่อให้เป็นการกระทําทางกายตรงนี้แหละที่ทำให้เกิดเรื่องร้ายขึ้นโทษเกิดขึ้นคือเมื่อปล่อยให้โทสะเกิดขึ้นเต็มที่เพราะความคิดความคิดอันเกิดจากโทสะอีกต่อหนึ่ง
ก็จะพาให้กระทำกรรมต่างๆเช่นทะเลาะกับเขาเป็นอย่างเบาหรือชกต่อยทุบตีจนถึงฆ่าฟันกันแม้ว่าฝ่ายตรงกันข้ามจะบาดเจ็บหรือถึงตายไปก็ตามฝ่ายที่ปล่อยให้ความคิดดำเนินไปจนเกิดการบันดาลโทสะเช่นนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้รับโทษจะต้องได้รับโทษเหมือนกันทั้งโทษอันเป็นอาญาของบ้านเมืองและโทษที่เกิดขึ้นในจิตใจตนเองเพราะแน่ล่ะเมื่อก่อเรื่องร้ายแรงเช่นนั้นให้เกิดขึ้นแล้วผู้ก่อจะต้องเดือดร้อนทั้งใจด้วยมิใช่เดือดร้อนเพียงกายเท่านั้นยิ่งกว่านั้นหาได้เดือดร้อนแต่ลำพังตนเองไม่ผู้เกี่ยวข้องเป็นมารดาบิดาญาติพี่น้องทั้งหลายย่อมต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยแต่ถ้าหากพิจารณาความคิดของตนซะแต่เริ่มแรกทำสติให้รู้ซะแต่ต้นว่าความคิดเช่นนั้นแม้ปล่อยให้ดำเนินต่อไปผลร้ายคือโทษจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างก็อาจทำให้เลิกคิดอย่างนั้นได้แต่การมีสติพยายามยับยั้งความคิดเช่นนั้นอาจจะไม่เกิดผลทันทีคือบางทีพอเริ่มจะเกิดจะห้ามให้หยุดคิดทันทีไม่ได้แต่ถ้าไม่ยอมแพ้รักษาสติไว้พยายามใช้สติต่อไปจะได้ผลในจุดหนึ่งก่อนที่จะทันเกิดโทษเช่นความคิดดำเนินไปจนถึงที่ว่าจะต้องไปฆ่าผู้ที่เป็นต้นเหตุเสียสติจะชี้ให้เห็นโทษว่าฆ่าเขาตายเราก็เหมือนตายด้วยเพราะอาญาของบ้านเมืองที่จะลงโทษผู้ร้ายฆ่าคนตายนั้นรุนแรงการต้องเข้าไปถูกจองจำอยู่ในคุกในตารางนั้นน่ากลัวไม่ใช่น่าสนุกชื่อเสียงเกียรติยศจะหมดสิ้นจะดูหน้าผู้คนได้อย่างไรเมื่อพ้นโทษแล้วจะอยู่อย่างไรมีพ่อแม่พี่น้องลูกหลานก็จะต้องมาพลอยได้รับโทษเป็นทุกข์เพราะการกระทำของตนด้วยคิดลงไปให้ลึกลงไปให้เห็นชัดเข้าไปเห็นภาพความทุกข์ร้อนน่ากลัวน่ารังเกียจที่จะเป็นผลของสิ่งที่คิดจะทำแล้วความคิดนั้นจะหลุดพ้นจากใจเหมือนคนหนุ่มสาวผู้รักสวยรักงามสลัดซากอสุภะส่งกลิ่นเน่าเหม็นให้พ้นจากคอตนฉะนั้นยังมีตัวอย่างการพิจารณาให้เห็นโทษของความคิดอันจะนำให้เกิดโทษอีกมากมายจะพิจารณาย้อนไปดูเรื่องราวที่เกิดกับตนเองหรือกับผู้อื่นแล้วก็ได้ไม่จำเป็นต้องพิจารณาแต่เรื่องเฉพาะหน้าที่จริงผู้ฝึกพิจารณาย้อนหลังไว้เสมอเมื่อเกิดเรื่องเฉพาะหน้าจะมีความสามารถในการพิจารณาได้รวดเร็วกว่าผู้ไม่เคยฝึกพิจารณามาก่อนเลยจึงควรอย่างยิ่งที่ผู้ต้องการจะควบคุมความคิดไม่ให้นำไปสู่ความเดือดร้อนเพราะการบันดาลโทสะจะต้องฝึกพิจารณาโทษของความคิดที่ตนผ่านมาแล้วไว้ให้เสมอจนแลเห็นถนัดชัดเจนและจนแลเห็นได้รวดเร็วทันเวลาไม่สายเกินไปจนต้องได้รับโทษเพราะโทสะที่เกิดจากความคิดซะก่อนวิธีที่สามไม่ใส่ใจข้อที่ว่าไม่ให้นึกถึงไม่ใส่ใจในความคิดหรืออารมณ์อันจะเป็นเหตุให้เกิดโทสะพูดง่ายๆก็คืออย่านึกถึงเรื่องที่จะทำให้เกิดความโกรธอย่าไปเอาใจใส่ในเรื่องที่จะทำให้เกิดความโกรธนี้หมายรวมไปถึงอย่าไปสนใจในผู้ที่ทำหรือพูดเรื่องที่ทำให้ตนเกิดความโกรธ
เมื่อไม่นึกถึงไม่ใส่ใจถึงผู้ใดหรือเรื่องใดก็เหมือนไม่มีผู้นั้นหรือไม่มีเรื่องนั้นเกิดขึ้นโทสะหรือความโกรธก็ย่อมไม่เกิดในผู้ที่ไม่มีหรือในเรื่องที่ไม่มีไม่มีผู้ก่อเรื่องให้โกรธไม่มีเรื่องให้โกรธก็เป็นธรรมดาที่จะไม่โกรธดังนั้นการทำใจให้เหมือนไม่มีผู้ก่อเรื่องหรือไม่มีเรื่องเกิดขึ้นจึงเป็นการทำใจไม่ให้เกิดโทสะหรือความโกรธนั่นเองแต่การจะไม่นึกถึงไม่ใส่ใจในผู้ใดหรือในเรื่องใดอารมณ์ใดที่เกิดขึ้นอย่างมีผลกระทบถึงจิตใจแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะทำกันได้ง่ายๆต้องอาศัยการอบรมฝึกฝนต้องอาศัยอำนาจจิตที่แรงพอต้องอาศัยความตั้งใจจริงและต้องอาศัยปัญญาประกอบด้วยสติที่กล่าวว่าต้องอาศัยฝึกอบรมหมายความว่าต้องหัดไม่ใส่ใจในเรื่องหรือในบุคคลที่ไม่ควรใส่ใจไว้ให้เสมอพยายามไม่ใส่ใจแม้ในเรื่องที่ก่อให้เกิดความหงุดหงิดเพียงเล็กน้อยไว้ให้เสมอการไม่นึกถึงการไม่ใส่ใจในเรื่องเล็กน้อยย่อมทำได้ง่ายกว่าในเรื่องที่ใหญ่โตรุนแรงดังนั้นแม้ฝึกฝนอบรมด้วยการไม่ใส่ใจในเรื่องเล็กน้อยไปก่อนจะมีความสามารถไม่ใส่ใจในเรื่องใหญ่โตได้เมื่อมีกำลังความสามารถแรงขึ้นพอสมควรกับเรื่องนั้นเป็นการค่อยหัดค่อยไปเหมือนขึ้นบันไดขั้น1เพื่อก้าวไปสู่ขั้น2ขั้น3จนถึงขั้นสูงสุดเป็นลำดับซึ่งถ้าไม่หยุดเสียที่ขั้น1ขั้นใดในระหว่างทางก็ย่อมจะไปถึงขั้นสูงสุดได้ด้วยกันทั้งนั้นนั่นก็คือแม้ค่อยฝึกฝนอบรมในเรื่องไม่ใส่ใจหรือไม่นึกถึงบุคคลหรือเรื่องที่จะก่อให้เกิดโทสะไว้ให้เสมอในที่สุดก็จะไม่ใส่ใจในบุคคลหรือในเรื่องทั้งหลายดังกล่าวได้เลยอย่างไรก็ตามผู้จะฝึกฝนอบรมตนเองได้สม่ำเสมอให้ไม่ใส่ใจในเรื่องในอารมณ์ดังกล่าวก็จะต้องมีความตั้งใจจริงไม่เช่นนั้นก็จะทอดทิ้งการฝึกฝนไม่กระทำเมื่อไม่กระทำก็ย่อมไม่มีผลแต่ความตั้งใจจริงที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามจะเกิดขึ้นได้จริงจังก็ต่อเมื่อมีความเห็นมีความมั่นใจแล้วว่าควรจะกระทำนั่นคือเมื่อกระทำแล้วจะเกิดผลดีแก่ผู้กระทำคือเกิดผลเป็นความสุขสบายของผู้กระทำถ้าไม่มีความมั่นใจว่าทำแล้วจะได้รับผลดีจริงๆความตั้งใจจริงที่จะกระทำก็จักไม่เกิดและก็จักไม่ทำดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ปัญญาตัดสินลงไปให้เห็นชัดเจนว่าการฝึกฝนอบรมให้ไม่นึกถึงให้ไม่ใส่ใจในบุคคลหรือในเรื่องที่จะทำให้เกิดโทสะนั้นจะให้ผลดีแก่ผู้ปฏิบัติจริงๆและปัญญาในเรื่องนี้รวมทั้งปัญญาในเรื่องทั้งหลายจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อสติเกิดคือมีสติซะก่อนนั่นก็คือในการแก้ไขและตัดสินเรื่องทุกเรื่องที่จะให้เป็นไปอย่างถูกต้องจำเป็นต้องใช้ปัญญาประกอบด้วยสติสติกับปัญญาขาดไม่ได้ไม่ว่าจะในการพิจารณาเรื่องใดที่ต้องการรู้ความถูกผิดความควรไม่ควรอย่างถูกต้องถ่องแท้อันการจะไม่นึกถึงไม่ใส่ใจในบุคคลหรือในเรื่องหนึ่งเรื่องใดนั้นสำหรับบางท่านทำได้ง่ายมากเพียงบอกตัวเองว่าคนนั้นไม่มีเรื่องนั้นไม่มีเท่านั้นก็เลิกใส่ใจได้แล้วไม่นึกถึงได้แล้วแต่ผู้จะทำสำเร็จได้ง่ายๆเช่นนี้น่าจะมีไม่มากนักส่วนมากน่าจะทำสำเร็จได้ยากไม่สำเร็จซะเลยก็คงมีมากอย่างไรก็ตามเมื่อมาคำนึงถึงผลดีที่จะได้รับจากการไม่นึกถึงไม่ใส่ใจในบุคคลหรือในเรื่องในอารมณ์ที่ก่อให้เกิดโทสะก็น่าจะพยายามกันให้สุดความสามารถเพื่อทำใจให้ได้รับความสำเร็จในเรื่องนี้ให้ได้ใช้วิธีง่ายๆดังกล่าวข้างต้นไม่ได้ก็ควรใช้วิธีที่ยากขึ้นไปคือใช้สติและใช้ปัญญาพิจารณาลงไปจนได้ความรู้จริงว่าบุคคลนั้นก็ตามเรื่องนั้นก็ตามไม่ควรใส่ใจถึงเมื่อความรู้จริงเกิดเช่นนี้
ความไม่ใส่ใจหรือความไม่นึกถึงก็จะเกิดตามมาได้ในทันทีพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อไม่เห็นค่าควรสนใจแล้วจะไปสนใจทำไมแม้แต่ลิงซึ่งสติปัญญาไม่ทัดเทียมคนเมื่อไม่เห็นค่าของแก้วก็ยังไม่สนใจแก้วการพิจารณาว่าบุคคลใดหรือเรื่องใดไม่ควรแก่ความนึกถึงไม่ควรแก่ความสนใจก็อาจจะทำได้โดยการคิดว่าบุคคลที่ทำเช่นนั้นพูดเช่นนั้นได้ไม่ใช่คนดีเป็นคนไม่ดีคนไม่ดีจิตใจไม่ดีจะพูดอะไรก็ได้จะทำอะไรก็ได้ที่ไม่ดีเราพูดเช่นนั้นไม่ได้ทำเช่นนั้นไม่ได้เพราะเราไม่เหมือนเขาเราไม่ใช่คนไม่ดีอย่างเขาคนอื่นๆอีกมากมายที่ไม่ใช่เป็นคนไม่ดีอย่างบุคคลนั้นก็มีอยู่เราจะไปเสียเวลาสนใจกับคนไม่ดีทำไมเขาจะพูดจะทำอะไรที่ไม่ดีก็ช่างเขาการให้ความสนใจคนเช่นนั้นเสียเวลาเสียสิริมงคลถ้าคิดให้หนักคิดให้แรงจะได้ผลคือจะเลิกใส่ใจบุคคลผู้พูดไม่ดีทำไม่ดีต่อตนนั้นได้เช่นเดียวกันเรื่องใดจะนำให้เกิดโทสะควรไม่ใส่ใจถึงควรไม่นึกถึงก็ให้คิดหาเหตุผลมาชี้แจงกับตนเองจนใจปล่อยวางเรื่องนั้นๆไม่ใส่ใจไม่นึกถึงอีกเช่นอาจจะคิดว่าเรื่องเล็กไม่สำคัญตัวเราสำคัญกว่าเป็นไหนๆควรจะสนใจเรื่องสำคัญกว่านั้นถึงจะเป็นเรื่องกระทบกระเทือนเราบ้างก็ช่างมันเล็กน้อยหรืออาจจะคิดไปถึงว่าสนใจเรื่องเช่นนั้นเสียเกียรติเปล่าๆก็ยังได้คิดอย่างไรก็ตามถ้าสามารถทำให้เลิกใส่ใจในเรื่องที่จะนำให้เกิดกิเลสไม่เฉพาะโทสะเท่านั้นรวมทั้งโลภะและโมหะด้วยนับว่าคิดถูกทั้งนั้นเพราะการเลิกใส่ใจซะได้ในเรื่องหรือในอารมณ์ที่จะนำให้เกิดโลภะโทสะโมหะเท่ากับเป็นการไม่ส่งเสริมโลภะโทสะโมหะซึ่งมีอยู่มากบ้างน้อยบ้างในจิตใจของสามัญชนทุกคนเมื่อไม่เสริมก็ไม่แข็งแรงงอกงามเจริญจะเสื่อมสิ้นลงไปเหมือนชีวิตไม่มีอาหารก็จะไม่อาจดำรงอยู่ได้โลภโกรธหลงหรือโลภะโทสะโมหะอ่อนแรงในผู้ใดผู้นั้นจะอยู่เย็นเป็นสุขในทางตรงกันข้ามโลภโกรธหลงหรือโลภะโทสะโมหะรุนแรงในผู้ใดผู้นั้นจะร้อนรนทนทุกข วิธีที่4ใคร่ครวญหาเหตุผลข้อที่ว่าให้ใคร่ครวญหาเหตุผลในเรื่องที่กำลังคิดและข้อที่ว่าให้กัดฟันเข้าด้วยกันให้แน่นเอาลิ้นกดเพดานไว้อย่างแรงเพื่อเปลี่ยนความคิดอันกำลังดำเนินอยู่นั้นสำหรับข้อหลังเป็นที่เข้าใจได้ง่ายชัดเจนอยู่แล้วจึงจะไม่อธิบายเพิ่มเติมจะอธิบายเฉพาะข้อต้นคือให้มีความใคร่ครวญหาเหตุผลในเรื่องที่กำลังคิดการใคร่ครวญหาเหตุผลในเรื่องความคิดก็คือการใช้ความคิดใคร่ครวญพิจารณาหาเหตุผลว่าทำไมจึงคิดเช่นนั้นอะไรทำให้คิดเช่นนั้นขณะที่ใจไปคิดหาเหตุผลเช่นนี้ความคิดเดิมอันเป็นเหตุให้เกิดอารมณ์กิเลสใดก็ตามจะเป็นโลภะโทสะหรือโมหะก็ตามจะลดความแรงลงเมื่อความคิดนั้นลดความแรงลงผลอันเกิดจากความคิดนั้นก็จะลดความแรงลงด้วยเช่นโลภโกรธหลงที่กำลังเกิดจากความคิดจะลดระดับความแรงลงตามระดับความแรงของความคิดที่ลดลงเพราะอารมณ์โลภโกรธหลงเป็นผลความคิดเป็นเหตุเหตุเช่นใดย่อมก่อให้เกิดผลเช่นนั้นเหตุดีย่อมก่อให้เกิดผลดี
เหตุร้ายย่อมก่อให้เกิดผลร้ายฉันใดเหตุแรงย่อมก่อให้เกิดผลแรงเหตุเบาย่อมก่อให้เกิดผลเบาฉันนั้นการใคร่ครวญพิจารณาหาเหตุผลของความคิดในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเช่นในเรื่องที่ทำให้กำลังเกิดโทสะก็จะทำให้โทสะลดระดับความแรงลงท่านเปรียบว่าเหมือนคนกำลังวิ่งเร็วจะเปลี่ยนเป็นวิ่งช้ากำลังวิ่งช้าจะเปลี่ยนเป็นเดินกำลังเดินก็จะเปลี่ยนเป็นหยุดยืนกำลังยืนจะเปลี่ยนเป็นนั่งและกำลังนั่งก็จะเปลี่ยนเป็นลงนอนอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกับกิริยาภายนอกเมื่อใช้ความใคร่ครวญพิจารณาเหตุผลเช่นเมื่อกำลังคิดว่ามีผู้ที่ไว้ใจเชื่อถือได้ว่าจะพูดความจริงมาเล่าให้ฟังว่านายขอพูดถึงตัวเราอย่างนั้นอย่างนี้ที่เป็นการว่าร้ายเป็นการตำหนิคิดไปอารมณ์ก็เกิดไปตามความคิดเป็นความไม่พอใจไม่ชอบใจเป็นโทสะถ้าไม่ควบคุมความคิดปล่อยให้คิดไปเช่นนั้นเรื่อยๆโทสะก็จะเกิดติดต่อกันไปเรื่อยๆและก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆได้ด้วยแต่ถ้าใช้ความใคร่ครวญพิจารณาเหตุผลแม้เพียงสั้นๆว่าคิดทำไมเท่านั้นความคิดที่แม้ว่ากำลังแรงก็จะเบาลงทันทีหรือกำลังเบาอยู่แล้วก็จะหยุดได้ทันทีก็เห็นจะเหมือนคนกำลังทำอะไรเพลินอยู่แล้วมีเสียงทักขัดขึ้นเช่นทักว่าทำอย่างนั้นทำไมมือที่กำลังทำอยู่ก็จะชะงักได้ทันทีเป็นอัตโนมัติแต่ถ้าไม่มีใครมาทักเป็นการขัดจังหวะก็คงจะทำต่อไปจนกว่าจะชอบใจหยุดเองเมื่อไหร่ความคิดก็ทำนองเดียวกันคือมีเวลาหยุดเพราะมีเวลาเหน็ดเหนื่อยเหมือนการทำงานอย่างอื่นนั่นเองแต่ความคิดนั้นไม่ว่าจะเป็นความคิดดีหรือความคิดชั่วก็ตามเมื่อคิดขึ้นแล้วจะไม่ลบหายไปจากจิตใจจะฝังลงเป็นพื้นฐานของจิตใจความคิดดีก็จะฝังลงเป็นพื้นฐานที่ดีความคิดชั่วก็จะฝังลงเป็นพื้นฐานที่ชั่วคิดดีนานก็จะฝังลงเป็นพื้นฐานที่ดีมากคิดชั่วนานก็จะฝังลงเป็นพื้นฐานที่ชั่วมากการพยายามควบคุมความคิดให้ถูกต้องไว้เสมอเป็นสิ่งควรทำด้วยกันทุกคนเพื่อเป็นการไม่ใส่เชื้อให้แก่กองไฟไฟที่ได้การเพิ่มเชื้อและได้รับการพัดกระพืออยู่เสมอย่อมจะไม่ดับแต่จะใหญ่โตร้อนแรงยิ่งขึ้นในทางตรงกันข้ามถ้าไม่เพิ่มเชื้อให้แก่ไฟไม่พัดกระพือไว้เสมอไฟก็จะดับสิ้นไปเองหมดร้อนเยือกเย็นเป็นการบริหารจิตที่ถูกต้องตามพระโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวขยายความถึงวิธีควบคุมความคิดตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในวิตักกสันฐานสูตรครบบริบูรณ์แล้วทั้ง5ข้อคือ 1. ให้เปลี่ยนความคิด 2. ให้พิจารณาโทษของความคิด 3. ให้เลิกคิด 4. ให้ใคร่ครวญหาเหตุผลที่ทำไมจึงคิดและ 5. ให้กัดฟันใช้ลิ้นกดเพดานให้แน่นทั้งหมดนี้เพื่อควบคุมความคิดมิให้เป็นไปในทางที่จะก่อให้เกิดโทษวิธีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนไว้นี้เป็นวิธีที่เมื่อปฏิบัติแล้วไม่ข้อใดก็ข้อหนึ่งจะต้องให้ผลแต่มิใช่ว่าพอจับปฏิบัติก็ให้ผลทันทีจำเป็นต้องอาศัยความคุ้นเคยกับการปฏิบัติพอสมควรเช่นเดียวกับการทำอย่างอื่นเหมือนกันทำไม่เป็นก็ยังไม่เป็นผลต้องทำเป็นซะก่อนจึงจะเป็นผลดังนั้นการทำเสมอให้คุ้นเคยจึงเป็นความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติเพื่อควบคุมความคิดที่ถูกแล้วจะต้องควบคุมความคิดแม้ที่เล็กน้อยเพียงไรไม่ใช่ว่าจะควบคุมเฉพาะที่ใหญ่โตจนก่อทุกโทษที่มากมายเท่านั้นที่จริงการควบคุมความคิดเล็กๆน้อยๆนี่แหละสำคัญจะเป็นการป้องกันมิให้เกิดความคิดใหญ่ๆที่ไม่ถูกไม่ชอบได้
หรือถึงเกิดก็จะสามารถควบคุมได้โดยอาศัยความชำนาญที่ฝึกฝนควบคุมความคิดในเรื่องเล็กๆน้อยๆไว้ก่อนแล้วนั่นเองวันหนึ่งทุกคนมีเรื่องคิดเล็กๆน้อยๆที่ไม่ควรคิดมากมายหลายเรื่องถ้าจะหัดควบคุมความคิดกันอย่างจริงจังก็ต้องพยายามมีสติเปลี่ยนความคิดเสียจากเรื่องที่เล็กน้อยนั้นเป็นต้นว่าพอเช้าขึ้นก็อาจจะคิดว่าไม่อยากไปทำงานเพราะไม่อยากเห็นหน้านายขอไม่ชอบไม่ถูกชะตาเมื่อความคิดเช่นนี้เกิดขึ้นเรียกได้ว่าเป็นความคิดเล็กน้อยที่ไม่ดีเล็กน้อยและมีโทษเพียงเล็กน้อยคืออาจทำให้จิตใจขุ่นมัวเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าจะหัดควบคุมความคิดให้ได้ผลจริงจังต่อไปก็ต้องควบคุมความคิดเล็กน้อยดังกล่าวด้วยคือต้องเปลี่ยนไปคิดอย่างอื่นซะเช่นคิดถึงคนใดคนหนึ่งที่ชอบใจเสียแทนคิดถึงนายขอหรือไม่ก็บอกตัวเองว่าคิดถึงนายขอแล้วไม่ได้ดีอะไรขึ้นมาร้อนใจเปล่าๆหรือไม่ก็สั่งตัวเองว่าอย่าคิดถึงนายขอคิดถึงเขาทำไมเมื่อเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ย่อมจะทำให้สำเร็จง่ายกว่าเป็นเรื่องใหญ่โตกระทบกระเทือนจิตใจรุนแรงแล้วฝึกทำบ่อยๆความสามารถจะเกิดขึ้นเป็นกำลังสำคัญในจิตใจจนอาจควบคุมความคิดทั้งหมดของตนได้ให้เป็นไปในขอบเขตที่จะไม่ก่อทุกข์โทษภัยให้แก่ตนเองดังนั้นจึงควรมีสติมีความเพียรดูความคิดของตนไว้ให้สม่ำเสมอทุกวันพบความคิดใดที่จะอาจเป็นโทษแม้แต่น้อยก็ให้ใช้วิธีควบคุมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนไว้จะเลือกใช้เพียงข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ที่จะเกิดผลจริงจังแก่ตนพุทธวิธีไม่ให้เกิดโทสะและนอกจากวิธีควบคุมความคิดเท่าที่ตรัสไว้ในวิตักกสันฐานสูตรแล้วสมเด็จพระบรมศาสดายังทรงแสดงถึงวิธีใช้ความคิดที่จะไม่ก่อให้เกิดกิเลสคือโทสะไว้อีกหลายประการเช่นเมื่อพระองค์ทรงถูกพราหมณ์ผู้หนึ่งกล่าวว่าทรงเป็นผู้หมดรสก็รับสั่งรับรองว่าเป็นเช่นนั้นจริงเพราะพระองค์ไม่ทรงมีกิเลสที่จะก่อให้เกิดรสคือความยินดีมิได้ทรงขัดแย้งคัดค้านคำกล่าวว่าของพราหมณ์แต่กลับทรงแปลความหมายคำว่าร้ายให้กลายเป็นดีได้ถ้าหากเมื่อถูกผู้ใดว่าร้ายแล้วสามารถคิดแปลให้กลายเป็นดีเป็นคำยกย่องสรรเสริญเสียได้เช่นที่พระพุทธองค์ทรงทำโทสะก็จะไม่เกิดเป็นธรรมดานี้นับว่าเป็นการระงับโทสะด้วยการใช้ความคิดไม่ให้มุ่งไปในทางร้ายแต่กลับให้มุ่งไปซะในทางดีเป็นวิธีหนึ่งที่ควรอบรมฝึกฝนไว้เสมอเช่นกันจะได้เป็นผู้พ้นจากอำนาจโทสะอันมีโทษร้ายแรงนักมีตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งที่ได้จากพระพุทธองค์เกี่ยวกับการไม่ปล่อยใจให้เกิดโทสะเพราะการกระทำคำพูดของบุคคลอื่นคือพราหมณ์ผู้หนึ่งเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาแล้วด่าว่าพระองค์ทรงถามว่าถ้ามีแขกไปหาถึงบ้านพราหมณ์จะทำอย่างไรพราหมณ์กราบทูลตอบว่าก็ต้อนรับด้วยข้าวปลาอาหารรับสั่งถามว่าถ้าแขกไม่รับของนั้นจะเป็นของใครพราหมณ์กราบทูลว่าของนั้นก็ต้องเป็นของเจ้าของพระพุทธองค์จึงรับสั่งว่าถ้าเช่นนั้นไม่ทรงรับคำด่าว่าของพราหมณ์ไม่ทรงบริโภคร่วมด้วยกับพราหมณ์คำด่าว่าทั้งหมดของพราหมณ์
ที่พระพุทธองค์ไม่ทรงรับไว้ก็ต้องตกเป็นของพราหมณ์นี่หมายความว่าควรหัดคิดว่าถ้ามีผู้ตำหนิติฉินหรือนินทาว่าร้ายก้าวร้าวล่วงเกินก็เหมือนเมื่อไปสู่บ้านใดแล้วเจ้าของนำอาหารคาวหวานมาต้อนรับเราไม่บริโภคของเขาอาหารเหล่านั้นก็จะต้องเป็นของเขาเองนั่นก็คือถ้าเขาด่าว่าแล้วเราไม่รับไม่โกรธคำด่าว่าทั้งหมดก็จะตกเป็นของเจ้าของเช่นนี้แล้วจะไปรับไปโกรธเมื่อถูกผู้หนึ่งผู้ใดด่าว่าทำไมหากมีสติคิดเช่นนี้ให้ได้ทันเวลาที่ถูกด่าว่าโทสะก็จะไม่เกิดและโทสะนั้นถ้าไม่เกิดเสียนานๆก็จะเหมือนร่างกายขาดอาหารจะค่อยอ่อนแรงจนถึงตายไปได้เลยไม่อาจเป็นโทษทรมานให้จิตใจเร่าร้อนได้อีกต่อไปการบริหารจิตตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อละความโกรธคือโทสะจึงเป็นสิ่งที่ผู้ปรารถนาความเยือกเย็นเป็นสุขอย่างแท้จริงจะพึงสนใจปฏิบัติด้วยความภาคเพียรให้สม่ำเสมอการขอโทษและการให้อภัยการรู้จักขอโทษนั้นเป็นมารยาทอันดีงามสำหรับตัวผู้ทำเองและเป็นการช่วยระงับหรือช่วยแก้โทสะของผู้ถูกกระทบกระทั่งให้เรียบร้อยด้วยดีในทางหนึ่งหรือจะกล่าวว่าการขอโทษคือการพยายามป้องกันมิให้มีการผูกเวรกันก็ไม่ผิดเพราะเมื่อผู้หนึ่งทำผิดอีกผู้หนึ่งเกิดโทสะเพราะถือความผิดนั้นเป็นความล่วงเกินกระทบกระทั่งถึงตนแม้ไม่อาจแก้โทสะนั้นได้ความผูกโกรธหรือความผูกเวรก็ย่อมมีขึ้นถ้าแก้โทสะนั้นได้ก็เท่ากับแก้ความผูกโกรธหรือผูกเวรได้เป็นการสร้างอภัยทานขึ้นแทนอภัยทานก็คือการยกโทษให้คือการไม่ถือความผิดหรือการล่วงเกินกระทบกระทั่งว่าเป็นโทษอันอภัยทานนี้เป็นคุณแก่ผู้ให้ยิ่งกว่าแก่ผู้รับเช่นเดียวกับทานทั้งหลายเหมือนกันคืออภัยทานหรือการให้อภัยนี้เมื่อเกิดขึ้นในใจผู้ใดจะยังจิตใจของผู้นั้นให้ผ่องใสพ้นจากความกลุ่มรุมบดบังของโทสะอันใจที่แจ่มใสกับใจที่มืดมัวไม่อธิบายก็น่าจะทราบกันอยู่ทุกคนว่าใจแบบไหนที่ยังความสุขให้เกิดแก่เจ้าของใจแบบไหนที่ยังความทุกข์ให้เกิดขึ้นและใจแบบไหนที่เป็นที่ต้องการใจแบบไหนที่ไม่เป็นที่ต้องการเลยความจริงนั้นทุกคนที่สนใจในการบริหารจิตจะต้องสนใจอบรมจิตให้รู้จักอภัยในความผิดทั้งปวงไม่ว่าผู้ใดจะทำแก่ตนแม้การให้อภัยจะเป็นการทำได้ไม่ง่ายนักสำหรับบางคนที่ไม่เคยอบรมมาก่อนแต่ก็สามารถจะทำได้ด้วยการอบรมไปทีละเล็กละน้อยเริ่มแต่ที่ไม่ต้องฝืนใจมากนักไปก่อนในระยะแรกตัวอย่างเช่นเวลาขึ้นรถประจำทางที่มีผู้โดยสารคอยขึ้นรถอยู่เป็นจำนวนมากหากจะมีผู้เบียดแย่งขึ้นหน้าทั้งที่ยืนอยู่ข้างหลังถ้าเกิดโกรธขึ้นมาไม่ว่าน้อยหรือมากก็ให้ถือเป็นโอกาสอบรมจิตใจให้รู้จักอภัยให้เขาเสียเพราะเรื่องเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องที่ควรถือโกรธกันนักหนาเป็นเรื่องเล็กน้อยเหลือเกินควรจะอภัยให้กันได้แต่บางทีถ้าไม่ตั้งใจคิดเอาไว้ก็จะไม่ทันให้อภัยจะเป็นเพียงโกรธแล้วจะหายโกรธไปเองโกรธแล้วหายโกรธเองกับโกรธแล้วหายโกรธเพราะให้อภัยไม่เหมือนกันโกรธแล้วหายโกรธเองเป็นเรื่องธรรมดาทุกสิ่งเมื่อเกิดแล้วต้องดับไม่เป็นการบริหารจิตอย่างใดแต่โกรธแล้วหายโกรธเพราะคิดให้อภัยเป็นการบริหารจิตโดยตรงจะเป็นการยกระดับของจิตให้สูงขึ้นดีขึ้นมีค่าขึ้น
ผู้แลเห็นความสำคัญของจิตจึงควรมีสติทำความเพียรอบรมจิตให้คุ้นเคยต่อการให้อภัยไว้เสมอเมื่อเกิดโทสะขึ้นในผู้ใดเพราะการปฏิบัติล่วงล้ำก้ามเกินเพียงใดก็ตามพยายามมีสติพิจารณาหาทางให้อภัยทานเกิดขึ้นในใจให้ได้ก่อนที่ความโกรธจะดับไปเสียเองก่อนทำได้เช่นนี้จะเป็นคุณแก่ตนเองมากมายนักไม่เพียงแต่จะทำให้มีโทสะลดน้อยลงเท่านั้นและเมื่อปล่อยให้ความโกรธดับไปเองก็มักหาดับไปหมดสิ้นไม่เท่าฐานคือความผูกโกรธมักจะยังเหลืออยู่และอาจกระพือความโกรธขึ้นอีกในจิตใจได้ในโอกาสต่อไปผู้อบรมจิตให้คุ้นเคยอยู่เสมอกับการให้อภัยแม้จะไม่ได้รับการขอขมาก็ย่อมอภัยให้ได้ในทางตรงกันข้ามผู้ไม่เคยอบรมจิตใจให้คุ้นเคยกับการให้อภัยเลยโกรธแล้วก็ให้หายโกรธเองแม้ได้รับการขอขมาโทษก็อาจจะไม่อภัยให้ได้เป็นเรื่องของการไม่ฝึกใจให้เคยชินอันใจนั้นฝึกได้ไม่ใช่ฝึกไม่ได้ฝึกอย่างใดก็จะเป็นอย่างนั้นฝึกให้ดีก็จะดีฝึกให้ร้ายก็จะร้ายสัตว์ป่าที่ดุร้ายยังเอามาฝึกให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ฝึกได้เช่นช้างก็ยังเอามาฝึกให้ลากซูงได้เสือหมีสิงโตก็ยังเอามาฝึกให้เล่นละครสัตว์ได้ไม่ต้องพูดถึงสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขที่ฝึกให้เลี้ยงเด็กได้ช่วยจับผู้ร้ายก็ได้นำทางคนตาพิการก็ได้แล้วทำไมใจของมนุษย์แท้ๆที่ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายจะฝึกให้เป็นไปตามปรารถนาต้องการไม่ได้การฝึกสัตว์ทั้งหลายดังกล่าวแล้วผู้ฝึกต้องใช้ความมานะภาคเพียรเป็นอันมากกว่าจะได้รับผลสำเร็จการฝึกใจก็ต้องใช้ความมานะภาคเพียรอย่างยิ่งเช่นเดียวกันจึงจะปรากฏผลประจักษ์แก่ใจตนเองเป็นลำดับเป็นขั้นไปเสียงอ่านหนังสือพุทธวิธีควบคุมความคิดจากหนังสือชุดพุทธวิธีในการบริหารจิตพระนิพพลในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเจริญสุวัฒโนวัดบวรนิเวศวิหารอายุวัฒนะมงคล